ปั๊มนมจะมาแนะนำสินค้าตัว Lamborghini Aventador นะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับจากศูนย์ไทยเลยนะครับของแท้จะสังเกตได้ว่าจะมีสติ๊กเกอร์ Void นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นสติ๊กเกอร์จาก Lamborghini เลยนะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นของแท้จากศูนย์เลยนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาส่งซ่อมที่ศูนย์ได้เลยนะครับข้อดีจุดหนึ่งของที่เวลาเราซื้อของศูนย์นะครับผมตัวนี้นะครับจากที่เช็คมาในอินเทอร์เน็ตกับบริษัทแจ้งมาว่าร้านปั๊มนมได้สิทธิ์จำหน่ายเป็นเจ้าแรกในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสินค้าดูรายละเอียดด้านในกันนะครับว่าแกะออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับครับหลังจากแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับเขาจะแพ็คมาอย่างดีนะครับซึ่งเราก็ต้องแกะพลาสติกออกแล้วใส่ล้อกับพวงมาลัยนะครับซึ่งไม่ยุ่งยากครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูนะครับครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประกอบไม่ยุ่งยากนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวรถกันเลยนะครับรถจะมีไฟด้วยนะครับเป็นไฟซีนอนเลยนะครับผมตรงนี้จะเห็นชัดครับมีไฟซีนอนนะครับผมตัววัสดุนะครับทำจากไฟเบอร์อย่างดีเลยนะครับจะไม่เหมือนพลาสติกเหมือนของถ้าเราเคยเห็นของจีนที่ขายกันทั่วไปที่เป็นของก๊อฟไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นของแท้นะครับจะทำจากไฟเบอร์อย่างดีเลยนะครับผมลองดูตัวรถนะครับนี่คือพวงมาลัยนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันของรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้จะมาเปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟก็เลื่อนเอานะครับผมตัวนี้จะเลือกได้ว่าจะบังคับจากพวงมาลัยเองให้ลูกขับเองหรือว่าจะบังคับจากรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเปิดปิดเสียงนะครับสามารถเสียบ MP3 ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับผมอันนี้จะเปิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับอันนี้จะบีบแตรที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับผมอันนี้เสียงเพลงครับฟังเพลงไปด้วยไม่ได้นะครับครับผมครับตรงนี้ก็จะเอาไว้เดินหน้าถอยหลังนะครับผมตรงนี้จะไปเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเร่งไว้คอยเหยียบให้ลูกขับเองนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับท้ายรถนะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับจะเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับผมรุ่นAventadorนะครับผมดูแม็กนะครับแม็กก็จะเป็นทำมาอย่างดีนะครับมีดิสเบรกคือถ้าเป็นงานของแท้นี่จะแตกต่างกับงานของก๊อปเยอะมากเลยนะครับทั้งวัสดุหลายๆอย่างนะครับผมงานของแท้จะสังเกตได้ว่าทำออกมาได้ดีกว่าของก๊อปเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งของก๊อปตอนนี้ก็ราคา 4-5,000 เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็ 5-6,000 เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับร้านปั๊มนมจะมาจำหน่ายในราคาที่พิเศษมากเลยนะครับผมซึ่งเป็นของศูนย์ไทยนะครับถ้าสินค้ามีปัญหานี่ส่งซ่อมกับศูนย์ได้โดยตรงเขาดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมเพราะเขามีทีมช่างอยู่แล้วนะครับผมจะเห็นว่ารถสวยมากเลยนะครับเราพยายามให้ถ่ายให้เห็นทุกมุมเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูนะครับจะเห็นว่าไฟข้างหน้าก็จะกระพริบนะครับนะอันนี้เปิดไฟนะครับฮะก็จะเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับครับตัวรถจะบังคับได้2ระบบนะครับคือคุณพ่อคุณแม่จะบังคับให้ลูกนั่งเองก็ได้โดยใช้เป็นรีโมทจากตัวนี้นะครับหรือลูกจะขับเองก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งดูนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาลองบังคับดูนะครับอันนี้คือเราใช้ตัวบังคับนะครับเป็นที่บังคับนะครับให้ลูกนั่งแล้วเราบังคับเองนะครับจะเดินหน้าถอยหลังได้เดี๋ยวลองถอยหลังดูนะครับทำเบอร์กินี่ที่เรานำมาจำหน่ายนะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้จากศูนย์ไทยนะครับอย่างที่แจ้งให้ทราบว่าข้อดีในการซื้อจากศูนย์ไทยคือเขามีบริการหลังการขายตลอดถ้าตัวรถมีปัญหาสามารถไปส่งซ่อมที่ศูนย์ได้เลยนะครับและร้านปั๊มนมได้สิทธิ์จำหน่ายเป็นเจ้าแรกที่ต่อจากห้างนะครับซึ่งตัวนี้จะมีอยู่จำหน่ายอยู่ที่ห้างด้วยนะครับแต่ราคาจะอยู่ที่คันละ14,000 บาทนะครับซึ่งร้านปั๊มนมนำมาจำหน่ายในราคาที่พิเศษสำหรับลูกค้าของร้านปั๊มนมจริงๆนะครับผมสินค้าตัวนี้สวยมากเป็นรถแบบที่เรียกว่าสวยจริงๆนะครับทั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆออกแบบมาและทำออกมาได้ดีมากนะครับรับประกันว่าตัวนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขอบคุณมากครับ